สวัสดีครับเอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านนะครับมื้อนี้พบกับช่องเซียนปากแชนแนลคือเก่านะครับอยู่หมายเก่าหมายเดิมครับนี่ครับลําห้วยแห่งคอร์ดนะครับมาตกประโดแย่อกไก่คือเก่าว่าพี่น้องมื้อนี้ก็มาลงรายละเอียดจังหน่อยนะครับว่าตกจังไดนะครับเกี่ยวเหยียจังไดนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับว่าเขามีวิธีการเกี่ยวเหยียจังไดนะครับว้าวเราเบิ่งวิธีการใส่เงียเกี่ยวเงียนะครับชุดสายหน้าตกชะโดก็มีสลิงลูกหมุนต่อใส่เอ็นนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดครับผมแค่นี้เองก็ตกได้เลยนะครับนี่เบื้องการหั่นเงียเป็นชิ้นหนึ่งทีครับนี่เบื้องการเกี่ยวเงียครับเกี่ยวยังไงก็ได้ครับให้ตีได้ไกลแล้วก็ยู่นะครับอกไก่นี่มันมีบางแน่นะครับแต่ว่าเขาเกี่ยวให้เห็นกันชัดๆนะครับหลายๆคลิปหน้าก็ว่าบ่เกี่ยวแย่ให้เบิ่งนะครับบัดนี้ก็เกี่ยวให้เบิ่งนะครับนี่เกี่ยวจังไดก็ได้ครับวิธีการตกนี่แค่นี้ครับผมแล้วก็กันสวะจักหน่อยครับมีกันสวะก็เกาะไปครับบ่มีก็บ่เป็นหยังครับนี่แค่นี้เองครับไปตีได้ครับโอเคหมายเฮาหมายเดิมแล้วครับแต่ว่าผมอีบอกวิธีการนะครับเห็นไหมแคบๆบางทีเฮาบ่ต้องอ้อยก็ได้ครับผมเขาก็ตีเห็นจุดมันขึ้นดีๆเขาตีใช่เลยครับปลาโดกินไว้ครับผมอกไก่ตับไก่บ่ต้องอ้อยนะครับอันนี้แบบบ่ต้องอ้อยนี่ตีครับนี่ประมาณนี้แค่นี้เองครับเรียบร้อยครับพอเขาตีพอเงียถึงพื้นแล้วก็เขาก็เข่งสายครับนี่เบิ่งมาเบิ่งใกล้ๆเดี๋ยวผมพาเบิ่งปล่อยลงไปนะครับนี่เขาก็ลอกบางท่านอันนี้เปิดหน้าลอกเลยครับเอาก้อนหินวางทับสายเอ็นไว้ก็ได้นะครับหรือว่าบางท่านอันนี้เปิดเบรกนี่ให้ลากออกได้อย่างที่ครับเพื่อป่าบอลระแวงนะครับไม่ต้องใส่ตะกั่วครับผมนี่แค่นี้เองครับนี่มันก็แล่นออกได้แล้วครับป่าโดมเป็นป่ากินแล้วก็กินลึกนะครับนี่ปล่อยไปเลยครับนั่งใจเย็นๆเบ็ดสี่คันห้าคันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารอเบิ่งกันว่าได้ดึงบ่มื้อนี่ระวังล้อครับระวังล้อกะนี่แหละครับตีเงียบปลอมแน่ย่างหน้าย่างหลังแน่นะครับอกไก่นะครับตีไปแล้วก็ย่อนสายแน่เปิดหน้าลอกเปิดเบรกก็ได้ครับเดี๋ยวมันนี้ลากออกนะครับเปิดอ่อนๆนะครับเดี๋ยวปลายีระแวงสงสัยนะครับแล้วก็อีคายเงียถิ่มซะก็ขึ้นหลายตัวครับนี่จังเห็นอยู่นี่ก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่ปลาโดน้อยครับใส่โล2โลขึ้นหลายอยู่ครับนี่ก็ตีเนี่ยปลอมประกายลายครับผมหมายของเขาก็เป็นธรรมชาตินี่แหละครับบ่มีป่าบ่แต่ยังไหนนะครับสบายสบายครับนี่แดดร้อนๆร้อจับกบมือแรงนะห้าฝนตกนี่ครับเบิ่งกันไปหาได้ดึงอีกตัวครับผมพอได้มวนครับลอกเปิดไว้บอกเอาแล้วครับไปแล้วโหสายค่อยกันอัดมาเลยน้อยเดี๋ยวนะกัดแล้วครับเมื่อกี้ทายทันตอนวัดพอดียังดีครับไข่เต็มครับอัดมาเลยมันไข่วนอยู่นั่นแหละมาแล้วครับชะโดครับสวยๆครับผมโอ้ไปเถอะล่ะไปพันอันนี้นี่ก็ยังไปอยู่ครับยังออกบ่หยุดนะครับโอ้โอ้โอ้ย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 จังวะมาครับขึ้นน้ำแห้งนี่ต้องไปไม่หยุดครับงัดสู่กับอะไรอยู่โอ้โดดครับโดดมาโอ้ยใหญ่ควายสายนี่ก็อุ้ยดังบุ้มบับ
ไหวป่ะเห็นได้ป่ะนี่ครับมันดีมั้งโอ้ยเกาะมีนแท้ใช่เอาข้ามไปข้ามเบ็ดไปโอ้ยเกาะเอาถากจิบเปื่อยไอ้บ่ได้ออกมาเด้อน่ะถากเข้ามาได้จิบเปื่อยได้ออกมาบ่บ่เอาจับไว้เดี๋ยวเอาท้ายท้ายเออน้องบางกล้องนะเฮ้ยเฮ้ยเด็ดตกน้ำวางก่อนโอเคอุ้ยใส่สามกลัวมาแล้วครับแต้มแรกของมือแต้มแรกมาแล้วมาแล้วอุ้ยไงอ้วนตันตึ๊บครับเมื่อกี้เพิ่งลากออกไปนะครับนี่มินนิดเดียวเองโอเคครับโอ้ยใส่บิ๊กเลยบิ๊ก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 ดำปึ๊ดโอเคครับตอนนี้ปลามาเข่านะครับเพิ่นลงกวนใส่ดังนะครับนี่ปลามาเข่าครับแต่เลยเก็บเบ็ดดีกลับแล้วครับได้ตัวเดียวครับเมื่อเนี่ยปลาก็ว่าผิดพลาดทางเทคโนโลยีครับผมเพิ่นใส่ดังนะครับเก็บเบ็ดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพ่อกันไว้คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับอาจจะบุมวนมาถึงใจคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมครับผมพ่อกันไว้เมื่อหน้าครับเก็บของก่อนปลาที่ได้กับประมาณ4โลครับปลาโดตัวเดียวอกไก่ก็เอาไปทอดกินเลยด้วยเนี่ยกินได้ทอดกินเนาะอกไก่เดี๋ยวเมื่อหน้าว่ากันไหมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมครับผม